ไรค่ะเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาว่ามีของมาส่งเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะว่าอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าของอะไรมาส่งก็ต้องมาดูกันขออภัยในความชุดนอนนะคะรับของอีกแล้วค่ะวันนี้รับของทั้งวันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในยุคนี้เนาะ New Normal เรารับของแล้วเราควรจะทำยังไงที่แอมอ่านเจอนะคะเขาบอกว่าให้เอาตากแดดวางไว้นอกบ้านก่อนสักเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวแอมก็จะวางไว้หน้าบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทำการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์แต่ว่าการอื่นก่อนได้พอเรารับของแล้วนะอวัยวะเราที่โดนกรอบพลาสติกเนี่ยก็ต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์กันค่ะทำอะไรคะฆ่าเชื้อค่ะช่วงนี้นะคะยุค New Normal ค่ะทุกครั้งที่เรารับพัสดุนะคะไม่ว่าจะจากบริษัทไหนก็ตามเราต้องทำการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนนะคะคุณแม่ฉีดให้ทั่วค่ะไปฝั่งนู้นด้วยจริงๆให้อยู่ข้างนอกบ้านสักพักนึงก่อนช่วยยังคะนี่ขายสเปรย์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเขาก็บอกกันว่าพวกพัสดุพวกกล่องอะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันอาจจะมีแบบเจ้าเชื้อโควิดเนอะหรือว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมันอาจจะติดมากับกล่องพัสดุด้วยดังนั้นถ้าเป็นไปได้จริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้มีความจะเป็นอะไรเราก็แกะกล่องพัสดุออกก่อนที่จะนำเข้าบ้านก็ดีนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะมาแกะเอาของข้างในออกเข้าบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่กล่องแรกนี่ว้าเห็นแล้วคืออะไรนี่ค่ะนี่ก็คือสินค้าที่แอมสั่งออนไลน์มานะคะชิ้นแรกที่สองค่ะนี่ค่ะทำไมเล็กจุงเบยอ่ะนี่ก็คือชิ้นที่สองของเราค่ะมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะอันนี้มาจากไปรษณีย์ของเราค่ะนี่ให้เห็นแค่นี้ก่อนโอ้ยตื่นเต้นมาดูชิ้นที่สี่กันนะคะโอ้โหเล็กกาวโอ้โหเล็กกาวอ่ะอันนี้ก็คือชิ้นที่สี่ของเรานะคะนี่ก็คือพัสดุทั้งหมดนะคะที่มาส่งวันนี้ ก็คือไม่มีอะไรค่ะวันนี้แอมแค่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าในยุคนี้เนาะยุค New Normal นะคะเวลาเรารับพัสดุทุกครั้งก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็วางให้เขาตากแดดตากอากาศไว้ข้างนอกสักพักนึงก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจริงๆเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องเอากล่องเข้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็แกะกล่องแล้วก็เลยก็ได้ค่ะเอาแต่ตัวสินค้าเนี่ยเข้าไปในบ้านก็พอเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาเนาะก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีค่ะแล้วถ้าสมมติเรารับแล้วมือเราไปโดนกล่องแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ล้างทำความสะอาดนะคะเป็นการป้องกันระดับหนึ่งก่อนในยุคนิวนอร์มอลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงส่วนน้องๆพวกนี้นะคะจะเป็นอะไรกันนั้นก็เดี๋ยวแอมจะทยอยอันบอกให้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมติดตามแอมนะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนั้นก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะล้างมือด้วย